เจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยววันนี้เราจะไปเบิ่งเซาฮานักเตะอยู่19ลาวนะที่ว่าทางด้านสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการแข่งบาสเตะชายชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในรุ่นอายุบ่เกิน19ปีประจำปี2022ซึ่งรายการนี้เพิ่นจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่25กรกฎาคม2022ซึ่งว่ามี11ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A ประกอบมีอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามไทยและบรูไนและก็ทางด้านฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม B ประกอบมีมาเลเซียลาวติมอร์เลสเตกัมพูชาและสิงคโปร์สมมุติทีมชาติลาวอยู่19ชุดนี้ก็ได้รับข่าวดีเมื่อทางด้านทานไมเคิลวอยส์หัวหน้าผู้ฝึกชาวเยอรมันเพิ่นมาคุมทีมกันเองซึ่งว่าเพิ่นก็มีการคัดเลือกเอาสหานักเตะดังนี้ก็คือว่าซับตูประกอบมีภูนินไซยาสอนจากเอสราเอฟซีจันทวีไซจากเอสราเอฟซีส่วนมากองหลังประกอบมีอนันตศาสิรุ่งพันจากเอสราเอฟซีพุทธวงศ์สังวิไลจากเอสราเอฟซีเสริมไซพรมวงจากเอสราเอฟซีวงศักดาจันทะลือไซจากเอสราเอฟซีธีรพลปฐมวงศ์จากเมืองหาดยูไนเต็ดพุทธบอลกุลนาเซนจากเวียงจันทร์ FT ส่วนกองกลางประกอบมีพรสวรรค์แก้วนวลจันทร์จากสังหน่อย FC จันทวิไซขุนทุมพรจากจำปาสัก FC ลาโมดทองคำสวัสดิ์จากจำปาสัก FC สินกรกุมณีคำจากหลวงพะบาง FC วงศ์พจันทร์พุทธวงศ์จากเมืองหาดยูไนเต็ดลาวีสมทองคำจากเมืองหาดยูไนเต็ดพลศักดิ์ศรีสวัสดิ์จากเมืองหาดยูไนเต็ดจันทวีพรภูมิสวรรค์จากเมืองหาดยูไนเต็ดคำปานดวงวิไลจากเมืองหาดยูไนเต็ดเชื่อปัจจุบันเพิ่นก็ย้ายไปดินให้กับเวียงจันทร์ FC บุญประเสริฐธรรมขันจากมาสเตอร์เซเว่น FC สอนทลินจันทวงศ์จากเวียงจันทร์ FT สุริโยอินทวงศ์จากเวียงจันทร์ FT ส่วนกองหน้าก็มีปีเตอร์พันธวงศ์จากอิสราเอล FCธนูศักดิ์นันทวงศ์ดวงศรีจากสระ FC อาทิตย์หลวงราชจาก STT FC สายฝนแก้วหานามจากสโมสรนนทบุรีสโมสรในไทยศรีสุพลอัคควงศ์จากเวียงจันทร์ FT สำหรับตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวก็คือนัทมิตรจะพบกับติโมร์ในวันที่3กรกฎาคม2022นัดที่2พบกับกัมพูชาในวันที่7กรกฎาคม2022นัดที่3พบกับสิงคโปร์ในวันที่9กรกฎาคม2022และนัดที่4พบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่11กรกฎาคม2022ซึ่งว่าทีมชาติลาวจะเดินทางออกไปในวันที่29มิถุนายน2022ไปที่ประเทศอินโดนีเซีย